วันนี้เรามีเมนูทอดมันเขียวหวานไข่เค็มใส่เนื้อปลากรายโขลกน้ำพริกแกงเขียวหวานปลาโลโบไข่ไก่ถั่วฝักยาวซอยและใบมะกรูดซอยลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลานวดผสมให้เข้ากันแบ่งเนื้อปลากราย40กรัมนำไปหุ้มไข่เค็มต้มสุกให้มิดจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งประกอบอาหารเตรียมไว้นำทอดมันไข่ลูกเขยลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นหั่นทอดมันเขียวหวานไข่เค็มเป็น2ส่วนจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทอดมันเขียวหวานไข่เค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้